นะครับสวัสดีครับผมห่างหายจากการขี่มอเตอร์ไซค์มานานมากเลยนะครับผมกับ CRF 250 Rally ของเรานะครับก็เลยวันนี้อยากจะลองทำรายการใหม่นะครับเป็นสไตล์แบบมอเตอร์วอล์กนะฮะก็คือขี่ไปบนไปนะครับผมเอาเป็นชื่อรายการเลยแล้วกันนะครับขี่ไปบนไปนะครับขอเป็น EP ที่0ก่อนนะฮะเรายังไม่แน่ใจเลยนะว่าเสียงเสียงจะได้เรื่องไหมครับเอาจริงขอสารภาพเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับตอนช่วงก่อนจะบินไปรอบที่แล้วนะครับเคยพยายามจะทำมอเตอร์วอล์กมาแล้วนะฮะไม่ประสบความสำเร็จนะครับทะเลาะกับโกโปรนะครับตีโกโปรแทบตายนะครับตอนนี้ก็คิดว่าได้แล้วฮะก็คือทูๆไถๆนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่ก็ทูๆไถๆไปก่อนนะครับผมเป็นวอล์กแรกนะฮะเป็นมอเตอร์วอล์ก EP 0เลยแล้วกันนะครับจริงๆเคยทำมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เรื่องนะฮะเสียงไม่มาเลยนะครับตอนนี้ก็ลองใหม่นะครับขอให้เสียงไม่มีปัญหานะครับสั่ง Red Cat สั่งอะไรมาแล้วนะครับกันเสียงลมอย่างดีนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ขี่นานนะครับเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสก็ขอขี่ให้ชำปอดหน่อยนะฮะวันนี้จะเดินทางไปที่พาราไดซ์พาร์คนะครับไปดูหนังนะครับวันพุธนะฮะหนังถูกนะครับผมยังไม่เคยไปมาก่อนเลยนะพาราไดซ์พาร์คส่วนมากไปแต่ซีคอนนะครับเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันก็หนังมันมีไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องที่อยากดูมันอยู่ที่นู่นนะฮะหนังซีคอนก็มีไม่กี่เรื่องนะครับตอนนี้เขาคลองลงกันหลายๆเรื่องเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีตัวเลือกให้เยอะนะครับจะไปดูหนังเรื่อง Book Club นะฮะผมดูทีเซอร์แล้วมันหนังแบบออนแอร์ฟีลกู๊ดหน่อยนะครับผมชอบนะฮะก็นี่ก็กำลังขับออกไปนะฮะขอให้ไม่ประสบปัญหากับกล้องอีกนะครับทะเลาะกันจนแบบจะไปซื้อ Sony ใช้แล้วเนี่ยผมนะฮะกับ GoPro เนี่ยไปจับไปลองไปคลำช่วงนี้ Sony Pro น่าสนใจด้วยนะฮะเกือบจะเสียตังค์แล้วผมนะครับก็ถ้าเกิดตัวนี้ผมติดเรื่องเดียวกับ Sony กล้อง Sony นี่คือเวลาใส่เคสต้องลงน้ำต้องใส่เคสนะครับซึ่งเวลาใส่เคสแล้วมันรับเสียงข้างนอกไม่ได้เลยนะฮะผมจะชอบใช้กล้องแอคชั่นที่มันลงน้ำโดยที่ไม่ต้องใช้เคสนะครับตัวแรกผมซื้อยี่ห้อซูโคนะฮะซูคู่อะไรเนี่ยนะครับ S70 นะครับก็ลงน้ำได้เลยนะครับมันเป็นกันน้ำในตัวไม่ต้องใส่เคสนะฮะถ้าจะลงลึกก็จะมีเคสแยกต่างหากนะครับตัวที่2ผมใช้ GoPro Hero 4 Session นะครับตัวนั้นผมชอบมากเหมือนกันนะครับเล็กนะฮะแต่ไม่มีจอนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ GoPro 5เนี่ยนะครับซื้อมาสักพัก GoPro 6ออกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับ GoPro 5ราคาลงอีกนะฮะก็เจ็บใจกันไปนะครับไปซื้ออุปกรณ์เสริมมากมายทั้งแบตทั้งตัวเนี่ยครับตัวเชื่อมต่อที่จะใช้กับไมค์แจ็ค 3.5 นะครับ ขออภัยครับผมก็เชื่อมต่อก็ลงทุนไปเยอะนะครับแต่ว่าช่วง2เดือนที่แล้วนะครับก็เอามาขี่วิ่งดูนะครับพอเจอเสียงลมปั๊บไมค์รับแต่เสียงลมนะฮะเสียงพูดผมหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาด้วยนะครับถ่ายบางช็อตเสียงหายหมดเลยฮะทั้งเสียงลมเสียงพูดเสียงเครื่องยนต์รับได้แต่ภาพนะฮะมีปัญหาที่ฟังก์ชันควิกแคปเจอร์ของเขานะครับก็เลยน้อยๆไปครับจะทำรายการเนี้ยตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วตั้งแต่ซื้อของเข้ามานะฮะผมไปซื้อที่ฮ่องกงเข้ามานะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะครับก็เนี่ยวันนี้มีโอกาสได้ทำใหม่อีกครั้งวันนี้ก็ลองเทสมาแล้วนะฮะแต่ลองผมลองเทสจากพัดลมไงลมมันเข้าแบบลองเทสแบบพัดลมนะฮะมันก็ไม่ได้เหมือนกับขับจริงจังนะครับก็เดี๋ยวลองขับดูนะครับว่าเสียงเสริงจะเป็นไงผมสั่ง Dead Cat มาจากต่างประเทศนะครับDead Cat มันจะเป็นตัวเฟอร์นะครับไว้ครอบกับไมค์นะครับใครนึกภาพไม่ออกก็เป็นขนเฟอร์นะฮะขอไปหน่อยจ้านะครับกลับรถนะครับกลับรถไม่ได้ขับนานนะครับผมไม่ค่อยผิวไหวเหมือนเดิมนะครับนะครับติดไฟแดงตอนนี้รอรถน่าจะตามคันนี้ได้นะฮะ
ผมตามกันไปครับไฟหน้าผมว่าดูไม่สว่างหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับถุงมือไปเก็บไว้ไหนยังหาไม่เจอเลยครับตอนนี้มาขับมือเปล่ามานะฮะไม่ได้ไปไกลมากนะครับชุดเชิ้ตก็ไม่ได้แต่งเต็มยศนะฮะก็เดี๋ยวให้ลองเสียงดูนะครับกับเนี่ยฮะถ้าเสียงลมเข้ามาเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีปัญหานะครับนะฮะอาจจะเสียงลมอาจจะดังจนกบเสียงผมหมดนะครับไมค์มันจะรับไปรับเหมือนมันจะรับซอสหลักซอสเดียวนะครับคือเสียงไหนที่มันดีกว่าเสียงที่มันชัดเจนกว่าเงี้ยมันก็จะไปตัดเสียงอื่นนะครับถ้าเราเปิดฟังก์ชัน Wind Reduction ไว้นะครับมันจะกลายเอาเสียงลมเป็นเสียงหลักแล้วก็ตัดเสียงผมไปซะอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราก็ต้องพึ่ง Dead Cat นะครับก็สั่งมาจากเมืองนอกนะครับ200-300นะครับไม่ได้แพงมากแต่ว่ารอนานมากนะครับมัน10ดอนนะฮะประมาณ300-310หรือ9ดอนไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ค่าส่งฟรีนะฮะแต่รอที15วันนะฮะ16วันได้มั้งครับตัวนี้ของจะมาส่งนะฮะมาส่งกับเคอรี่มาส่งนะฮะเป็นเคอรี่ไทยมาส่งให้นะฮะของกล่องนิดเดียวเองฮะมาเป็นซองนะครับแต่ชิปมาจากต่างประเทศนะฮะจริงๆเห็นใน YouTube เพราะว่าทำกันเองได้ครับตัดพวกแขนตุ๊กตาพวกหูตุ๊กตากระต่ายที่มันเป็นเฟอร์ๆนะฮะนะครับเอามาครอบหัวไมค์ไว้นะครับมันก็จะตัดเสียงลมได้นะฮะโอ้ผมรู้สึกว่ายางผมอ่อนด้วยนะครับล้อหลังมันปิ้นๆ นะฮะเดี๋ยวหาที่เติมลมยางด้วยเลยดีกว่านะครับไม่แน่ก็อาจจะขากลับนะฮะมีปั๊มมีต่อนทางเลี้ยวเข้าบ้านอยู่นะฮะยางปอกแคนผมก็ดูเนอะๆอย่างเงี้ยไม่รู้หรือไม่ชินมือทุกทีใส่ถุงมือขับนะครับรถเยอะนะครับตอนนี้6โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วครับของวันพุธนะฮะวันพุธที่ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูวันมานะฮะก็มาเทสแล้วครับขับตอนนี้ความเร็ว70นะครับถ้ามีช่วงให้เร่งได้เดี๋ยวผมจะให้ลองจะลองเสียงดูด้วยครับว่าเนี่ยตอนนี้ลมตีย้อนเข้ามาในหน้ากากหมวกกันน็อกผมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันเข้าจากทางคางนะครับที่ต่างประเทศเขาจะใช้ตัวปิดด้วยนะครับมีเป็นผ้าที่ปิดตรงบริเวณคางนะครับเลยให้เสียงจะดีมากเลยนะครับขับไปคุยไปเนี่ยเสียงดีมากเลยครับแต่ผมดูแล้วร้อนนะฮะตอนนี้ผมเปิดช่องตรงคางให้ลมเข้าด้วยครับเมืองไทยเราขนาดนั้นไม่ได้นะฮะมาพูดถึงพาราไดซ์ปาร์คกันต่อนะครับผมไม่เคยมานะครับไม่แน่ใจว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์ใหญ่เงี้ยเขาจำกัดซีซียังไงนะครับซึ่งหลายๆห้างแต่ก่อนตอนที่ปีที่แล้วนะครับที่ผมออกคันนี้มาใหม่ๆนะครับคือด้วยบอดี้รูปร่างรถเรามันใหญ่นะฮะแต่กระบอกสูบมันเล็กนะครับ250นะครับมันจะเข้าไปมันจะไม่เข้าเกณฑ์การจอดบิ๊กไบค์ของห้างหลายๆห้างซึ่งเขาต้องการกระบอกสูบ600ซีซีนะครับเขาไม่ดูที่ไม่ดูที่รูปร่างของรถเรานะฮะไม่ดูที่ขนาดรถนะครับแล้วดูที่ขนาดกระบอกสูบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขนาดกระบอกสูบมันวัดอะไรได้นะครับมันอยู่ข้างในนะครับมันไม่เห็นนะฮะแต่ขนาดของรถเราที่เราขี่เนี่ยมันเห็นเลยนะครับซึ่งผมมีปัญหาจะเข้าไปจอดกับมอเตอร์ไซค์เล็กลำบากนะครับเพราะว่าช่องเขาตีเล็กเราก็จะกินที่จอดของมอเตอร์ไซค์เล็กประมาณ 2-3 ช่องแล้วเข้าออกไม่ได้ด้วยเพราะเขาจอดกันมอเตอร์ไซค์เล็กเขาจอดกันชิดนะครับเราฐานล้อยาวนะฮะตีวงตีไรมันเลี้ยวออกเลี้ยวเข้าไม่ได้นะครับก็ทะเลาะอยู่กับห้างซีคอนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือยามเขาก็เข้าใจนะครับว่ามันจอดเขาก็อยากให้จอดเขาบอกอย่างฟอร์ซ่ามาที่เครื่อง300อย่างใหญ่เลยนะครับแต่เจ้านายเขาด่าผมก็เลยไปถึงอินฟอร์เมชันฝากเรื่องไว้เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่มีประชุมแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาให้คำตอบฝากเรื่องฝากอะไรไว้ว่าขอเป็นการจอดรถบิ๊กไบค์เนี่ยขอให้ดูที่ขนาดมิติตัวรถดีกว่ากระบอกสูบไหมนะครับให้ใช้ให้ยามให้เลยใช้วิจารณญาณนะครับเพราะเราไปจอดกับรถเล็กมันก็ลำบากเขาด้วยลำบากเราด้วยนะฮะสุดท้ายก็เงียบหายไปไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เซ็งๆแล้วทุกวันนี้ไปซีคอนผมขับรถยนต์นะครับแต่หลังจากขับรถยนต์ไปล่าสุดผมเห็นแล้วก็ช่องที่โมไซใหญ่ที่เขาไม่เคยให้เราจอดเนี่ยก็
ก็เห็นมีพวก Forza มีอะไรเข้าไปจอดกันบ้างแล้วได้แล้วนะครับเห็นมี CBX 500เข้าไปจอดได้แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้อย่าง CRF เราเนี่ยเขายังอนุญาตหรือยังเดี๋ยวโอกาสหน้ารอบหน้าเดี๋ยวลองไปนะฮะเดี๋ยวลองขี่ไปนะครับตอนนี้ขอไปทางลัดนะครับไม่ต้องลัดจะได้มั้งดูแล้วไม่ติดนะฮะผมไม่ค่อยมาทางนี้เท่าไหร่ครับพี่ไปซีคอนไปอะไรก็จะเข้าซอยนั้นนะฮะเป็นทางลัดโอ้ไม่ติดไม่ติดนี่ก็มาทางนี้ก็ได้นะครับผมก็พอเราจะปาร์คนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรื่องที่จอดรถมันยังไงมันเป็นปัญหาของผมนะครับคือไอเราก็อยากจอดดีๆหน่อยนะฮะยอมเสียตังค์เท่าบิ๊กไบค์ซีซีสูงๆก็ไม่มีปัญหานะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับปัญหาอยู่ที่ขอผมจอดเธอนะครับขอผมจอดที่แบบมันก็สะดวกเราด้วยนะสะดวกรถเล็กด้วยนะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเราบางทีเรามากั้นที 2-3 เลนมันก็น่าเกียดนะฮะเปลืองที่รถเล็กเขาอีกนะฮะไปจอดช่องรถใหญ่ก็แบ่งๆกันไปมันก็กำลังดีนะครับไม่ใช่ไฟแดงนะครับมีติดรถกลับรถนะครับทุกทีผมไม่เคยมาเส้นนี้นะผมจะวิ่งข้างในมาตลอดนะฮะไปได้หรือยังสวิฟต์จ้าผมลืมเอามือถือมาเปิดแมปดูด้วยนะครับว่าเข้าพาราไดส์พาร์คตรงไหนนะฮะดูมาคร่าวๆนะว่าเลยซีคอนไปนะครับนะฮะไม่รู้แต่ไม่รู้เลยไกลแค่ไหนครับผมเคยกลับมาจากฝั่งนู้นนะฮะก็เห็นพาราไดส์พาร์คก่อนแล้วก็ซีคอนแต่ก็จำไม่ได้แล้วครับว่าเขาต้องถึงแยกหรือเปล่าหรือยังไงช่วงนี้โล่งๆนะฮะก็ไม่มีถุงมือนี่ก็ขับไม่ค่อยมั่นใจนะฮะมันจับไม่ถนัดด้วยฮะมันระแวงด้วยฮะกลัวกริ้งนะครับผมคันนี้ผมยังไม่กริ้งนะคันเก่าผมดีแท็กเกอร์125ออกิ้งตอนซื้อใหม่ๆครับไปกิ้งที่ลาวนะครับมันโคลนลื่นนะล้อหลังแซงล้อหน้าหงายท้องเลยฮะนี่นะครับขับความเร็วตอนนี้89 90นะฮะลมตีตัวผมตึงมากเลยครับไม่แน่ใจเสียงผมจะเข้าไปได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะครับเรดแคทที่อุตส่าห์สั่งมาจากต่างประเทศจะช่วยได้ไหมนะครับตอนแรกใช้โฟมกันลมนะฮะไม่ได้เรื่องเลยนะครับเสียงลมปับๆๆๆๆๆไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยนะฮะโอ้วันนี้รถไม่ติดนะฮะดีจังเลยนะฮะหน้าซีคอนแล้วครับผมนะครับคือถ้าเสียงเข้าในไมค์อย่างเงี้ยดีนะครับต่อโกโปรเข้ามาเนี่ยดีๆเนี่ยผมว่าแฮปปี้นะเพราะว่าผมเกือบจะถอดใจไปซื้อโซนี่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องไมค์นะฮะว่าไมค์มันใช้ฟังก์ชัน Quick Capture ไม่ได้ Quick Capture คืออะไรคือการกดปุ่มถ่ายปั๊บเครื่องจะเปิดขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายอัดวิดีโอให้ผมกดอีกทีคือปิดหยุดการถ่ายเพราะว่าปิดเครื่องซึ่ง GoPro 5ฟังก์ชันนี้ใช้กับไมค์ไม่ได้ครับนี่หรือเปล่าเขาได้แล้วเข้ายังไงเข้านี้ใช่ไหมเอาเลยที่จอดเราได้ปาร์คนะครับครั้งแรกนะครับไม่เคยมานะฮะคุยกับฟังก์ชันนี้ก่อนคือฟังก์ชันเนี้ยผมชอบมากเพราะว่ามันเราไม่ต้องมากดเปิดเครื่องแล้วก็กดถ่ายนะครับเราแค่กดปุ่มถ่ายมันก็เปิดพร้อมถ่ายแล้วก็กดอีกทีก็ปิดพร้อมถ่ายไปเลยนะครับก็จบไปเลยง่ายๆนะฮะใช่เหรอฟาราไดส์พาร์คผมยังไงเนี่ยผมต้องคุยหน่อยแล้วล่ะผมรู้สึกว่าผมหลงแล้วล่ะวิลล่ามาร์เก็ตสวนหลวงร.9พาราไดส์พาร์คแล้วไอ้นี่อะไรวะเนี่ยถ้าผมจอดไหนอะยามจ๋าเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูตรงป้อมยามดีกว่าเนาะค่อยไปถามเขาเอานะฮะว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับงงเหมือนกันผมตั้งใจจะมาดูหนังนะครับผมว่าผมหลงแล้วแหละว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วแหละ
หนังผมเริ่มทุ่มครึ่งนะฮะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วยังมีเวลานะครับเดี๋ยวมียามหรือเปล่าเนี่ยต้องคุยเขาหน่อยละว่าเรางงมานะฮะใช่เหรอถามยามตะโกนถามเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาพลายได้ป้ายจอดไหนฮะอนุ่นเลยแบบผิดทางแล้วแหละทางไหนพี่พาราไดซ์ปาร์คอะพี่ฝั่งอันนี้คืออะไรครับเนี่ยพาราไดซ์เพลสไอ้ลงหนังมันอยู่พาราไดซ์ไหนอันนู้นใช่ไหมครับโมไซค์ก็ไปจอดนู่นอ๋อมีที่จอดรถใหญ่มีใช่ไหมขอบคุณครับที่จอดตรงไหนนี่ตึกนี้เลยป่ะพี่ใช่ไหมโอเคครับผมครับรถมาแล้วครับหลงครับผมรถเยอะด้วยนะฮะหลงงงไปหมดแล้วผมครับผมนี่หรือเปล่าที่จอดรถเดี๋ยวถามเขาก่อนนะฮะมอเตอร์ไซค์รับบัตรข้างไหนครับข้างบนจอดตรงไหนเอ่ยเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกค่ะตรงไปอีกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับขอบคุณครับนะครับครั้งแรกนะจ๊ะอ๋อผมเห็นคอกมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะดูน่าจะอันนี้หรือเปล่าใช่เลยนะครับอันไหนจอดรถใหญ่อ่ะข้างในครับผมครับโบกไปข้างในนะฮะน่าจะข้างบนหรือเปล่าครับเนี่ยผมเห็นว่าแป๊บเนี่ยเป็นลานอยู่นะฮะคงข้างบนแล้วแหละนะครับผมตอนนี้ก็คืนบัตรแล้วโมไซค์ข้างบนนะครับแสดงว่าน้องคนข้างล่างเขาให้เลี้ยวซ้ายนั้นที่จอดรถเล็กนะครับไม่พอนะครับรถจอดตรงไหนเนี่ยใช่ไหมเอ่ยนี่หรือเปล่าเอ่ยเข้าทางไหนครับเข้าทางเอาทางนี้อ่ะครับพี่ออกก่อนเลยพี่นะครับขับข้างเลยนะฮะเต็มแล้วแหละเชิญครับเชิญที่จอดบิ๊กไบค์เท่านั้นขอได้ไหมตรงนี้ต้องขอกันละครับเพราะเราก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะติดกันใบวอดแล้วผมครับชิดแล้วนะฮะใหญ่โตโอ้านะครับผมเดี๋ยวขอหยุดการถ่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างในให้นะฮะจอดเรียบร้อยนะครับผม
นะครับอยู่พาราไดซ์พาร์คนะฮะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์เลยนะฮะนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะนะครับหลงนะฮะมาก็หลงออกก็หลงไม่รู้ว่าจะพาออกทางไหนนะฮะผมอยากไปทางสวนหลวงจังเลยนะครับเดี๋ยวขอแถวนี้หมู่บ้านเสรีวิลล่านะฮะไปข้างหลังจะทะลุได้หรือเปล่าเอ่ยไว้โอกาสหน้าแล้วกันครับมาเดิมๆทางที่เรามาดีกว่านะฮะครับวันนี้ขากลับปรับเป็นรีเนียโหมดนะฮะไม่ได้ปรับโหมดซูเปอร์วิวนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะชอบภาพแบบไหนมากกว่านะฮะคือซูเปอร์วิวครับเก็บกว้างดีคือมอเตอร์วอล์กเนี่ยเอาไว้ทดลองอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นการทดลองนะครับผมไม่เคยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ว่าแบบไหนจะเหมาะภาพกว้างสุดๆไปเลยหรือว่าภาพจะแบบปรับแคบมานิดนึงนะฮะกว้างไปมันดูเวิ้งว้างไปหรือเปล่านะฮะติดไฟแดงครับผม20วินะฮะแปดเจ็ดแล้วครับผม5 4 3 2 1บุ่มปาราจาครับเดี๋ยวผมต้องแวะปั๊มเติมลมยางก่อนนะฮะเจอปั๊มใกล้เลยนะครับเติมลมยางเลยนะฮะตรงนี้ครับมีที่เติมอัตโนมัติไม่เอ่ยอ๋อมีครับผมนะครับเดี๋ยวเติมลมยางสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อนะครับผมเติมลมยางเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่อนไปพอสมควรเลยนะฮะผมเติมหน้า23หลัง28นะครับขับคนเดียวนะฮะไม่อยากจะเติมเยอะนะฮะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับควบคุมรถดีขึ้นเยอะเลยฮะรู้สึกไม่ย้วยแล้วครับผมนะฮะส่วนกับกล้องนี่ไม่ได้ใจตอนนี้อัดอยู่หรือเปล่าด้วยสินะครับผมฟังเสียงไม่ได้ยินนะฮะจริงอยากเดี๋ยวหาจุดติดติดกล้องใหม่นะครับยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับคือไม่รู้ตอนนี้มันอัดหรือไม่อัดนะฮะกดแจ็คไปเนี่ยแต่หวังว่าคงอัดอยู่นะครับ
นะฮะโมโตบล็อก0 EP 0ของเรานะฮะเป็น EP ทดลองนะครับผมขี่เล่นๆขี่คุยกันนะครับตามภาษาถ้ามีเวลาว่างนะฮะก็ปั๊มกับไมค์กับกล้องอยู่นานแล้วฮะเกือบจะได้เสียตังค์ซื้อเจ้าอื่นแล้วนะครับแต่เสียดายของอัคเซสซอรี่ที่ผมซื้อเพิ่มมานะครับแพงนะซื้อที่เสียบไมค์ซื้อแบตเตอรี่นะครับซื้อของแท้มันแพงนะฮะก็ต้องจำทนใช้ไปก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนค่ายก็ต้องซื้ออัคเซสซอรี่อีกค่ายนึงอีกนะฮะต้องซื้อพวกแบตเพิ่มอะไรอีกนะครับจริงๆอีกค่ายนึงของโซนี่โซนี่นี่เขาแบบมาครบๆแล้วนะฮะมีไลฟ์วิวรีโมทติดข้อมือนะฮะเสียบไมค์ได้เลยนะครับซื้อเพิ่มแค่แบตเตอรี่แล้วก็ตัวเลนส์โปรเทคชั่นนะฮะของ GoPro นี่ไม่ตัวเลนส์โปรเทคชั่นเขาเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องซื้ออะไรมาปิดนะครับมันสามารถหมุนออกได้นะครับถ้าเกิดแตกหรืออะไรตอนนี้นะฮะ GoPro 5 GoPro 6นะฮะแล้วก็ GoPro 2018นะครับใช้บอดี้เดียวกันนะครับตูดมาแล้วเราขอหน้าเลยแล้วกันนะครับลองดูนะฮะถ้าขี่แล้วคุยอย่างนี้เวิร์กนะครับเดี๋ยวจะจัดออกทริปอีกครั้งนะฮะแก้ตัวนะครับแต่ฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้นะครับขี่ออกทริปก็ฝนกลางเต็นท์ก็กลัวจะแกล้วนะครับไอ้ผมกลัวฝนตกๆแล้วมันจะลำบากไม่สนุกนะครับแต่เดี๋ยวมีเวลากันครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปนะฮะนะฮะมือเลอะโซ่เลยนะครับชิดไปหรือเปล่านะฮะเห็นแถวๆบ้านนี่ทางผ่านมามีโอ้เขียวแล้วนะครับเห็นมีชินช้าสวรรค์มีอะไรนี่น่าจะเป็นงานวัดนะครับเดี๋ยวหาโอกาสไปเที่ยวดีกว่านะครับโอ้โหมันคงขึ้นเยอะครับได้ยางเติมยางมาแล้วรู้สึกขี่แล้วเฟิร์มขึ้นเยอะนะฮะขามาตอนแรกยุบยับยุบยับท้ายจะสะบัดเอานะฮะมันยวบนะฮะเมื่อกี้ตอนเช็คดูท้ายผมเหลือ21นะครับหน้าเหลือ18นะฮะจอดไว้มา2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับก็ตอนนี้ก็เติมมาเป็นท้าย28นะครับจริงๆจะเติม27แต่เดี๋ยวบินอีกแล้วก็เติมเผื่อไว้เลยนะฮะเติม28หน้าผมเติมมา24นะครับปกติจะเติมได้23กับ27นะฮะของผมถ้าออกทริปก็อาจจะต้องเติมท้ายเพิ่มอีกหน่อยนะครับเวลาแบกของน้ำหนักลงท้ายเยอะนะฮะผมบ้าหอบฟางด้วยนะครับก็ถ้าถ่ายมาช็อตนี้เนี่ยถ้าเป็นวอล์กแบบนี้แล้วไม่มีปัญหานะครับก็สนุกนะครับคราวนี้สนุกนะครับจะได้ขี่ไปคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะครับเกี่ยวกับอาการของรถเป็นอะไรก็โม้ไปเรื่อยนะครับนะฮะแต่เดี๋ยวไปหาคอนดิชันที่มันแน่นอนซะก่อนนะครับว่าเราจะปรับกล้องอะไรยังไงดีนะครับอันนี้เป็นตัวทดลองนะครับซึ่งทดลองมาหลายรอบนะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็วันนี้ที่ต้องเอาให้มันได้แล้วเนี่ยไม่ได้ก็ต้องตัดใจแล้วครับไม่รู้จะปรับกล้องท่าไหนไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับรู้สึกสายที่พื้นกระเด็นเข้าแขนผมนะครับอันนี้มีสายนะฮะหรือลมนะครับบาดตัวด้วยเกินนะครับใส่แขนสั้นนะฮะบาดข้อศอกผมด้วยเกินนะฮะช่วงข้อพับนะฮะไม่ใช่ข้อศอกนะฮะน่าจะทรายนะครับน่าจะเม็ดทรายนะฮะกระเด็นขึ้นมานะฮะคันๆเจ็บเจ็บนะฮะนี่ถ้าเข้าตานี่แย่เลยนะเนี่ยนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับมาในบ้านผมนี่โอ้
อไซค์คันหลังไม่มีไฟท้ายนะครับไม่มีไฟหน้านะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆมันมืดๆจะออกเลนก็ไม่กล้านะฮะได้กลิ่นฝนมาแล้วครับผมน่าจะใกล้ฝนตกแล้วแหละรีบพบบ้านก่อนนะครับใกล้ๆจะแล้วแต่หอมนะครับกลิ่นฝนนี่ผมชอบนะฮะอากาศแต่พอตกมาแล้วก็ไม่สนุกแล้วครับขับมอเตอร์ไซค์เฉยแฉะนะฮะเล่นอะไรก็ไม่ค่อยได้นะฮะถ้าเกิดนั่งอยู่บ้านนะฮะดูบรรยากาศฝนตกอะไรเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่ยิงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเฉยแฉะนะครับกำลังคิดอยู่เดี๋ยวถ้าเวิร์กในทริปนี้ผมจะไปจังหวัดไหนดีนะฮะแต่เดี๋ยวหาจังหานึกก่อนนะฮะไปเที่ยวจังหวัดไหนดีไม่อยากไปไกลกรุงเทพมากนะครับเวลาไม่ได้เยอะนะฮะแต่อยากจะไปกลางเต็นจริงอยากไปทะเลนะฮะไปกลางเต็นที่ทะเลแต่อากาศร้อนๆอย่างนี้กลัวจะไม่ไหวนะฮะโอ้รถขยะนะครับกลิ่นโชยเหลือเกินโอ้ขอโทษด้วยนะครับไม่ไหวจริงๆเราทิ้งห่างเขาหน่อยไหมขยับเปียกเลยนะครับเนี่ยกลิ่นขมคอเลยเดี๋ยวเข้าซอยบ้านแล้วครับผมก็อาจจะต้องปรับจุดติดหมวกใหม่เหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้หมวกผมไม่ได้ติดอยู่ตรงกลางนะฮะมันจะเอียงออกมาทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับก็มันก็เหลียบๆตาเห็นจออยู่นะแต่มันไม่เห็นไฟสถานะเวลาเครื่องทำงานนะครับเราก็เลยจะไม่ทราบว่าเครื่องอัดอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่อัดกลับบ้านเวลาหาเติมเลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บเซเว่นอ๋อจริงอยากทานทุเรียนครับแต่ไม่อยากย้อนกลับไปซื้อนะครับไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับทุเรียนนะครับจะ4ทุ่มแล้วครับตอนนี้3ทุ่ม53นะฮะก็แถวๆนี้ก็เงียบหมดแล้วครับเป็นโซนไม่ได้ใจกลางเมืองเท่าไหร่นะครับเป็นอ่อนนุชนะฮะแต่เป็นอ่อนนุชที่ออกมานอกเมืองหน่อยนะฮะแต่ก่อนผมอยู่คอนโดอยู่อะไรนี่ใจกลางเมืองเนาะคึกคลื้นของกินนี่ตอนนี้ก็อันนี้นิดนึงนะครับรัดเส้นเนี้ยหมาเยอะด้วยนะครับกลางวันมันไม่ดุแต่กลางคืนมันเอาเรื่องนะครับช่วงมาแรกๆที่หมู่บ้านยังไม่เสร็จนะครับมาดูนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกหมาไล่นะฮะน่าเบื่อมากเลยครับแต่ตอนนี้มันก็คงคุ้นชินนะรถเข้าออกเยอะขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยผมกลัวโดนกัดแล้วติดเชื้อสุนัขบ้านี่จะลำบากนะฮะมันก็บางตัวมันไม่กลัวคนนะครับบางตัวมันดุนะฮะมีไม่กี่ตัวหรอกครับที่ดุนะฮะเห่าๆนะฮะถึงแล้วจ้าครับผมหมู่บ้านผมครับนะครับยามรู้จักมักคุ้นกันนะฮะเรื่องข่าวว่ามีคนมาทอดแหนะครับคนในหมู่บ้านนะฮะมาทอดแหหาปลาที่เขานี่หมู่บ้านด้านหน้าเขาเลี้ยงกันนะครับมีคนมาทอดแหไว้เฮ้ยนะครับได้ข่าวเป็นบ้านนะฮะสองแถวแถวนี้นะครับมาทอดแหก็อยู่ติดกันแท้ๆนะครับหลังหนึ่งเลี้ยงหลังหนึ่งเอาไปกินนะฮะก็ขอจบโมโตวล็อกไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ EP 0นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับถ้างานดีก็เดี๋ยวนี่ตลอดเลยนะครับเจ
จอกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะได้ดูหนัง Feel Good Feel Good นะครับเรื่อง Book Club นะฮะผมชอบนักแสดงนะนักแสดงผู้ชายที่มีอายุมากแล้วนะครับมีดอนจอห์นสันนะฮะที่เล่นเป็นในบทเล่นเป็นนักแสดงเล่นเป็นอาร์เธอร์นะชื่อในบทตัวละครอาร์เธอร์นะหล่อมากครับแก่แล้วยังบุเท่นะฮะผมงอไปแล้วแล้วก็นักแสดงคนนะฮะที่เล่นเป็นมิเชลนะฮะแอนดี้กาเซียนะฮะที่เป็นนักบินนะครับมีหนวดเขาๆหนวดงอผมงอแต่แบบเท่นะเป็นผู้ชายที่เท่มากนะครับอยากจะแก่ไปแล้วให้มันเท่ได้งั้นกลัวจะแก่แล้วหัวล้านเป็นลุงนี่ไปนะฮะผมเท่จริงๆนะครับแล้วหนังก็สนุกนะครับเป็นหนังฟีลกู๊ดแล้วดูแล้วแบบดูแล้วมันได้อะไรดีของคนวัยอายุเริ่มจะเกษียณนะวัยอายุ60กว่ากันนะครับก็ยังมีความรักมีอะไรกันนะครับฟีลกู๊ดเนี่ยดูแล้วประทับใจอิ่มเอมนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่หลังจากที่เทสในการถ่ายโมโตบล็อกมานะฮะก็ผมชอบในโหมดที่มันเป็นซูเปอร์วิวมากกว่านะพอถ่ายไปเนี่ยแล้วมันจะดูแคบไปนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นซูเปอร์วิวมันจะดูกว้างมันจะเห็นอะไรได้เยอะเห็นถนนเห็นได้เยอะแล้วก็โอเคแล้วครับไมค์ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีรายการขี่ไปบนไปนะครับเอพิโซดต่อๆไปนะครับผมถ้าไม่มีหนาตอนนี้ไมค์เริ่มโอเคแต่ยังมีเสียงขาดๆหายๆนิดหน่อยไม่แน่ใจเป็นที่คั่วแจ็คหรืออะไรเวลามันยังมีสัญญาณไม่ถึงขาดหายนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวว่าไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ่ายมูโตวอล์กมาให้ดูอีกนะครับเป็นรายการขี่ไปบนไปนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับฝากไลค์แชร์ Subscribe ด้วยครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะอัพนี่กลับมาอยู่ไทยแล้วเดี๋ยวจะพยายามขี่ไปบ่อยแล้วเดี๋ยวอัพมูโตวอล์กขี่ไปบนไปให้ชมกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจจะออกทริปยาวๆด้วยแล้วก็ได้คุยกันยาวๆได้ออกทริปยาวๆเดี๋ยวหาวิธีเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมลองชาร์จแบตเตอรี่ถ่ายไปยังมันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดอยู่ถ่ายแบตเตอรี่ก็จะชาร์จนะครับของ GoPro 5นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะออกคลิปยาวคุยกันยาวๆไปเที่ยวไหนเก็บบรรยากาศฝากกันนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ผมเหมือนเดิมนะครับฝากกดกระดิ่งตามไว้เลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะมีอะไรสนุกๆมาให้ชมอีกแน่นอนครับวันนี้ก็อิ่มเอมนะครับหนังก็สนุกนะครับแล้วก็กล้องทำไมนี่เริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับเริ่มความสุขนะครับ Good night ไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม